สวัสดีครับที่นี่มออุบล นะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่บริเวณสะพานแดงพื้นที่70ไร่นะครับซึ่งบรรยากาศสบายๆในช่วงเช้าของวันศุกร์นั่นเองนะครับและมีอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่มานั่งผ่อนคลายทานข้าวแบบบรรยากาศชิลๆก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปพูดคุยกับครอบครัวนะครับซึ่งก็ในเบื้องต้นเห็นบอกว่าเป็นว่าที่บัณฑิตมออุบล นะครับเดี๋ยวจะไปร่วมยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพูดคุยสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับเห็นบอกว่าเป็นว่าที่บัณฑิตด้วยนะครับต้องขออนุญาตแนะนำตัวนะครับทำความรู้จักกันหน่อยนะครับไหนคนไหนว่าที่บัณฑิตทั้งสองเลยอ๋อสองคนผมชื่อก๊อตครับคณะวิศวะครับไฟฟ้าอ๋อคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช่ครับครับผมอีกคนค่ะชื่อปูเป้ค่ะคณะเกษตรศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหารค่ะอ๋อครับผมก็ทั้งสองก็เรียนจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วเรียนสำเร็จการศึกษาไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นว่าที่บัณฑิตขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งสองคนเลยนะครับวันนี้ยังไงปูเป้มานั่งยังไงวันนี้มีมาทำอะไรครับวันนี้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านค่ะผมต้องใช้คำว่าผู้ปกครองเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ก็เลยพามากินข้าวที่เขาเรียกว่าอะไรนะสะพานแดงสะพานแดงใช่ผู้ปกครองที่พูดถึงนี้มีใครมาบ้างปูเป้มีคุณตากับคุณแม่ค่ะอ๋อคุณตาสวัสดีครับคุณตาคุณตาอะไรนะครับคุณตามนคุณตามนแล้วก็คุณแม่คุณแม่เขียวจ้าคุณแม่เขียวนะครับขอยินดีกับลูกสาวด้วยก็แล้วกันนะครับครับคุณตามนนี่มาจากไหนครับคุณตาบ้านเกิดอยู่อำเภอพะนาโอพะนาอำเภอพะนาครับย้ายไปอยู่นครพนมเดี๋ยวนี้โอ้เป็นผู้ไทยตัวนี้เป็นเล่าอุบลเท่านี้แหละตะกี้โอ้ครับผมเป็นน้ำย่อบ้านครับ แล้วเป็นยังไงมาเมื่อนี้มารับหลานสาวบ่หลานสาวครับโอ้เป็นยังไงมาถึงมื้อนี้วันสำเร็จของหลานสาวรู้สึกได้ตาเพิ่นว่าดีใจได้ว่ามาฮอดมื้อนี้มาขอมื้อนี้อือแต่ว่าตายามบ่รอดเพราะว่ามันหลายเดือนหลายปีจนสิฮอดโอ้แล้วดีใจหลาย4ปีเนาะเพิ่นมาเรียนเนาะ4ปีครับตอนเพิ่นมาเรียนในใหม่ได้มาส่งบ่มาโอ้มาครับแล้วก็ทั้งมาส่งทั้งมาสอบแหละมาส่งมาส่งมาเรื่อยอยู่เนาะบรรยากาศดีบ่ตายอยู่นี่โอ้ว่าดีสุดยอดเลยครับโอ้เดี๋ยวยังถามอีกเล็กน้อยเนาะคุณแม่ล่ะคุณแม่เป็นไหนวันสำเร็จลูกสาวดีใจจ้ะลูกสาวกับลูกชายเนาะสองคนดีใจเนาะแม่ดีใจแม่เฮ็ดหยังอยู่ไสตอนนี้ทำขนมขายโอ้เฮ็ดขนมอำเภอชุมข้ามลูกสาวเรียนเกษตรเรียนเฮ็ดเกี่ยวกับเฮ็ดอาหารนําเด้แม่ค่ะพอดีเลยเนาะพอดีเลยส่วนอนาคตเพิ่นจะเฮ็ดอีหยังอย่างใดก็เดี๋ยวต้องวางแผนกันต้องวางแผนอีกทีนึงครับเป็นไดมานั่งอยู่มื้อนี้เป็นไงบรรยากาศดีบ่แม่บรรยากาศดีบรรยากาศดีกินข้าวแล้วหรือเปล่าเลือกแล้วเรียบร้อยค่ะโอ้เรียบร้อยนะครับขออนุญาตพูดภาษาอีสานไปน้ำเนาะเดี๋ยวขอถามน้องปูเป้ต่อหน่อยนะครับน้องปูเป้นี่เรียนอกเนาะใช่ค่ะตึกอกหลักสูตรนี้เป็นไงบ้างหรือว่าเน้นเรื่องอะไรพิเศษมันก็จะเน้นไปทางสายแลบมากกว่าค่ะก็จะมีพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยโดยที่ตึกอกจะมีโรงงานต้นแบบเนาะก็จะได้แปรรูปอาหารนู่นนี่นั่นแล้วก็มีห้องแลบทดลองวิจัยเยอะมาถึงวันนี้แล้ววันสำเร็จการศึกษาก็เป็นว่าที่บัณฑิตแล้วดีใจภูมิใจกับตัวเองค่ะที่เรียนมาจนจบ4ปีครับมีความสุขดีไหม4ปีที่เรียนที่นี่ค่ะก็เหนื่อยบ้างอะไรบ้างท้อบ้างแต่ก็มีพ่อแม่ตายายนี่แหละค่ะให้กำลังใจแล้วทางด้านของก๊อตล่ะเป็นไงก๊อตเป็นไงวันนี้มาถึงแล้ววันสำเร็จดีใจเหมือนกันครับที่จบสักทีจบสักที ใจหายไหมก็ใจหายครับอยู่ที่นี่มา4ปีพอถึงวันสุดท้ายก็แบบวิวๆนะครับขอบคุณพิเศษในส่วนมอบนยังไงบ้างส่วนไหนบ้างก็ขอบคุณทั้งอาจารย์ครับทั้งเพื่อนๆทั้งคนดูแลครับขอบคุณทุกคนเลยครับรู้สึกดีใจมากๆที่ช่วยเหลือให้ผมได้ความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ทุกอย่างเลยครับก็ยังคง
คิดถึงมอบนอยู่ตลอดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับกลับมาก็รู้สึกเหมือนได้เรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับปูเป้ล่ะขอบคุณใครพิเศษบ้างทุกคนเลยค่ะอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะที่ได้ช่วยเหลือครับปันความรู้แล้วก็อาจารย์อบรมสั่งสอนในทุกๆเรื่องเลยค่ะครับครับแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงของงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเนาะค่ะครับตาจะมางานปริญญาลูกอยู่บ่หลานแห้งก็สิมาอยู่โอ้ยก็ต้องมาตัวเนาะตาอยู่ดีไม่แห้งเด้โอ้ยแข็งแรงกระดอตาอายุเท่าไหร่นี่73อู้ยสบายเลยนะครับมาจากนครพนมมาจากไหนขี่รถชนตัวมาโอ้ขี่รถปิกอัพนี่มาว่ามั้ยผู้ใดขับสั่นรุ่นนี้ล่ะแม่โอ้ออกจากพุ่นตีซองเนาะขนของขึ้นรถแล้วบ่ล่ะบ่ขนของขึ้นแล้วทายังสั่นนี่ทานี่แหละโอ้ทาสัมภาษณ์นี่บ่ไปสั่นแล้วล่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณคุณตามนนะครับแม่เขียวนะครับแล้วก็น้องปูเป้แล้วก็น้องก๊อตนะครับซึ่งเป็นว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ธานีนะครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานและชีวิตครอบครัวนะครับแล้วก็เดินทางกลับปลอดภัยนะครับขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็น้องทั้งสองครับนี่คืออีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่นี่โมบนลาไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับอยู่กันมีความสุขคนเจริญเด้อสวัสดีป่ะบ๊ายบายพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆธรรมชาติป่าผู้ดงธรรมจิตรกรหรือก็งดงามตามวัดว่าบูชาทางใจตะวันขึ้นก่อนที่ไหนสายน้ำไหลไม่เคยเสื่อมสูญสายน้ำสายใหญ่แม่มูลไม่เสื่อมสูญห่างหายไปไหนเชิญมาเที่ยวอุบลที่ผู้คนร่ำรวยหัวใจงานแห่เทียนยิ่งใหญ่เชิญคนไทยมาเที่ยวเมืองอุบลงานแห่เทียนยิ่งใหญ่เชิญคนไทยมาเที่ยวเมืองอุบลขอบคุณครับพ่อโอเคสวัสดีครับโชคดีครับ